ครับสวัสดีครับผมบุญเลิศจันหอมนะครับสาธารณสุขอำเภอน้ำปาดเลขานุการผจ.ของอำเภอน้ำปาดนะครับวันนี้พร้อมด้วยผู้ช่วยบังออนนะครับผู้ช่วยเลขานะครับมาเป็นตัวแทนได้รับมอบหมายจากท่านในอำเภอน้ำปาดนะครับมานําเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางทีมนะครับครับสำหรับอำเภอน้ำปาดนะครับก็เป็นอำเภอ1 ใน 9อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับพื้นที่ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขานะครับของอำเภอน้ำปาดเรานะครับพื้นที่ของเรานั้นก็จะมีพืชเศรษฐกิจก็จะมีสับปะรดห้วยมุ่นนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมแล้วก็พืชเกษตรกรรมนะครับซึ่งเราก็จะมีเทศกาลหอมกระเทียมของดีเมืองน้ำปาดเรานะครับเป็นประจำทุกปีนะครับและที่สำคัญเราเหมือนกับทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอนั่นคือเรามีวิถีชีวิตนะครับการปรุงอาหารนะครับการใช้ปลาร้าการใช้ผงชูรสนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับประชากรของอำเภอน้ำปัดเรามีประมาณ30,000กว่าคนนะครับมี7 ตำบล58หมู่บ้านนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยด้านเหนือก็จะติดจังหวัดน่านนะครับทางตะวันออกก็จะติดกับสปป.ลาวนะครับแล้วก็ทางใต้เราติดจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางตะวันตกเราติดกับจังหวัดแพร่นะครับนโยบายของผช.น้ำปาดเรานะครับคือเราลดการป่วยลดการเสียชีวิตนะครับด้วยโรคที่เราป้องกันได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นพึ่งตนเองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับของผช.นะครับเราดําเนินการผ่านคณะกรรมการนะครับเรามีทั้งคณะกรรมการผช.21ท่านนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการในแต่ละประเด็นนะครับรวมถึงเรามีคณะกรรมการผจ.ในระดับตําบลนะครับซึ่งการดําเนินงานนั้นนะครับเรารวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาคืนข้อมูลนะครับตามสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การกำหนดประเด็นนะครับปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งในปี2567นะครับที่ผ่านมาเราก็นำเรียนข้อมูลหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับมีผลกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจมากสุดก็คือประเด็นของ NCD เนื่องจากว่าพอทีมเลขาได้นำเสนอให้คณะกรรมการฟังแล้วท่านนายอำเภอก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากว่าเรามีแนวโน้มนะครับของ NCD เพิ่มขึ้นนะครับแล้วผลต่อมาก็คือถ้าเราไม่ดูแลกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะมากลายเป็นกลุ่มป่วยแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนเราจะกลายเป็นมีผู้ป่วยโรคไตมีผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับเป็นภาระทางสังคมที่อำเภอน้ำปาดเราจะต้องดูแลก็จึงเกิดมาเป็นประเด็นการขับเคลื่อนในเรื่องของ NCD เป็นประเด็นหลักนะครับส่วนประเด็นรองก็จะเป็นของกลุ่มเปราะบางเรื่องของอุบัติเหตุอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็สุขภาพจิตยาเสพติดแล้วก็งานควบคุมโรคนะครับส่วนรายละเอียดในการขับเคลื่อนนะครับและกิจกรรมและผลลัพธ์นะครับก็ขอเชิญคุณบังอ่อนนะครับได้นำเรียนให้กับทางคณะกรรมการได้รับทราบต่อไปครับค่ะก็เรียนท่านคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ทีมผช.น้ำปาดเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับโอกาสจากเขตสุขภาพที่2ให้เราเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเสนอค่ะน้ำปาดเรามีการเฝ้าระวังข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ NCD อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จะเห็นได้ชัดว่าในปีพ.ศ. 2566อะค่ะน้ำปาดเรามีกลุ่มเสี่ยงความดันมากถึง17%นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน14%นอกนั้นนะคะยังเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันไปแล้ว32%แล้วก็เป็นคนไข้เบาหวานไปแล้ว12%นั่นหมายถึงว่าประชากรอายุ35ปีขึ้นไปของอำเภอน้ำปาด70คนเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นผู้ป่วยไปแล้วนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของอำเภอน้ำปาดและเรายังพบอีกว่าน้ำปาดเราอะค่ะเมื่อดูข้อมูล5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเรามีอัตราการเพิ่มของคนไข้ความดันปีละ176คนนะคะเบาหวานเราเพิ่มขึ้นปีละ107คนถ้าใน5ปีต่อไปนี้น้ำปาดไม่ทำอะไรเราจะมีคนไข้เบาหวานเพิ่มขึ้น500กว่าคนแล้วก็ความดันเพิ่มขึ้นอีก800กว่าคนด้วยกันนะคะแล้วเรายังพบว่าคนไข้เราที่เป็นไตเรื้อรังในชุมชนนะคะส่วนใหญ่นะคะ100%ของคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยอยู่ในระยะที่3ถึง5นะคะมากถึง180%ในกลุ่มคนไข้100คนนะคะ
เราจึงนำปัญหาที่เราได้ค้นพบมาค่ะมากำหนดประเด็นปัญหาซึ่งอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะว่าน้ำปาดเรากำหนดประเด็นปัญหา NCD เป็นปัญหาหลักของเรามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2563จนถึงปีปัจจุบันนะคะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งเรามีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะในปีพ.ศ.2563เราเริ่มต้นที่การดูแลกลุ่มปกติกับกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เขาไม่กลายเป็นกลุ่มป่วยพอในปีพ.ศ.2564เรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในการให้ความสำคัญกับกลุ่มป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนด้วยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจค่ะพอข้ามมาในปีพ.ศ.2565มีการระบาดของโรคโควิดคนไข้เราหลุดจากระบบการรักษาค่อนข้างเยอะเราเลยให้ความสำคัญกับการติดตามการรับยาของผู้ป่วยผ่านระบบ3หมอโดยกระบวนการของอสม.ในการติดตามนะคะและในปีพ.ศ.2566จนถึงปีปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไตวายเรื้อรังในชุมชนนะคะเรามีการพัฒนาผ่านบุคคลครอบครัวต้นแบบนะคะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กลไก3หมอแล้วก็การเทเลเมดในกลุ่มคนไข้นะคะเป้าหมายของอำเภอน้ำปาดจากปัญหาที่เราพบนะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนน้ำปาดของเราเราต้องการให้คนไข้เบาหวานความดันเขาคุมความดันแล้วก็เบาหวานได้เพิ่มมากขึ้นเราต้องการให้คนไข้ที่เป็น CKD แล้วในระดับที่3กับ4สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้เพิ่มมากขึ้นเราต้องการลดอัตราป่วยของคนไข้กลุ่มเบาหวานความดันรายใหม่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยเราต้องการให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันนะคะป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังรายใหม่ลดลงค่ะจากปัญหาที่เราได้วิเคราะห์นำมาซึ่งการวางแผนในการดำเนินงานปีพ.ศ. 2567เราให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลครอบครัวนะคะด้วยการสร้างบุคคลต้นแบบผ่านในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนเรามีการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายค่ะสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านกระบวนการในระดับอำเภอเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะคะเรามีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยปฐมภูมิค่ะขับเคลื่อนนโยบาย3หมอแล้วก็การทำเทเลเมดในชุมชนนะคะสร้างหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชุมชนลดเค็มแล้วก็ใช้กระบวนการวิชาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะซึ่งนำมาสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะของอำเภอน้ำปาดการกำหนดนโยบายเราจะมีการเก็บข้อมูลร่วมกันก่อนค่ะแล้วก็เสนอข้อมูลที่เราเก็บได้สู่คณะกรรมการพ.ช.อ.แล้วก็นำมากำหนดนโยบายร่วมกันของอำเภอแล้วก็ถ่ายทอดนโยบายในภาพรวมของอำเภอสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในระดับชุมชนนะคะผ่านคณะกรรมการพ.ช.ต.ค่ะน้ำปาดเรามีนโยบายร่วมกันที่ว่าทุกหมู่บ้านต้องมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างน้อย1แห่งในหมู่บ้านนะคะประชาชนต้องมีการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีสนับสนุนให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารลดหวานมันเค็มลดละเลิกบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะร้านค้าในชุมชนต้องมีการติดป้ายเตือนชิมก่อนปรุงทุกๆร้านนะคะสนับสนุนให้ชุมชนของเรารับประทานอาหารพื้นบ้านผักพื้นเมืองนะคะแล้วท้ายที่สุดก็คือเราต้องการให้ผู้นำชุมชนอสม.แล้วก็บุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งนำมาสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของอำเภอน้ำปาดในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยให้อำเภอเป็นฐานเรามีการสร้างกระแสค่ะในเรื่องของการสร้างบุคคลต้นแบบมีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบในงานเทศกาลหอมกระเทียมซึ่งเป็นงานของอำเภอน้ำปาดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอำเภอน้ำปาดเรามีการสร้างกระแสการออกกำลังกายค่ะเรามีการจัดการวิ่งเพื่อให้ประชาชนร่วมออกกำลังกายเพราะว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับชาวชนบทอย่างน้ำปาดเรานะคะเรามีการประกวดแข่งขันการเต้นแอโรบิกในกลุ่มอสม.แล้วก็กลุ่มประชาชนค่ะเรามีการนำอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะนำมาปรับเป็นอาหารเมนูชูสุขภาพมีการประกวดในระดับอำเภอในงานเทศกาลหอมกระเทียมแล้วก็ประกาศเป็นเมนูชูสุขภาพของอำเภอน้ำปาดเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเมนูอะไรที่ทำให้ชาวบ้านสุขภาพดีในเรื่องของชุมชนค่ะเรามีการสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีการออกกำลังกายนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มค่ะเพื่อให้ประชาชนเขาได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนชุมชนอื่นๆให้มีการออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็นำเมนูอาหารที่ชาวบ้านรับประทานกันเป็นส่วนใหญ่มาปรับเป็นเมนูชูสุขภาพแล้วก็เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานเรามีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDCA ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเรามากที่สุดเรามีการวิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ปัญหาเราก็จะถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการพ.ช.ต.ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีประชุมหรือว่าวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็จะมีการประชุมติดตามวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเราจัดทำชุมชนลดเค็มค่ะซึ่งบูรณาการร่วมกับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแล้วก็มีการช่วยเหลือกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนเองนะคะซึ่งในปีแรกปีพ.ศ. 2565
เรามีชุมชนรถเค็ม1หมู่บ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากสคร.เขต2นะคะแล้วเราก็มีการขยายมาจังต่อเนื่องปัจจุบันเรามีหมู่บ้านชุมชนรถเค็มกับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด26หมู่บ้านจากทั้งหมด58หมู่บ้านนะคะเรามีการสื่อสารสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มเรามีการติดสื่อเกี่ยวกับอาหารรสเค็มการลดการปรุงเค็มบริเวณเครื่องปรุงในครัวของประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการปรุงอาหารรสเค็มนะคะสนับสนุนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเรากำหนดให้ทุกหมู่บ้านต้องมีการกำหนดมาตรการของหมู่บ้านค่ะโดยมาตรการของหมู่บ้านต้องมีนโยบายของอำเภอน้ำปาดอยู่ในนั้นก็จะเพิ่มหรือก็จะมีการเพิ่มมาตรการแล้วแต่บริบทของแต่ละชุมชนนะคะทุกชุมชนต้องมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการปลูกผักและเรามีการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแกนนำในชุมชนเองอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งงบประมาณที่เราใช้ก็จะเป็นกองทุนสปสช.ในระดับตำบลซึ่งปีนี้เราใช้งบประมาณทั้งหมด 200,000 กว่าบาทในการจัดทำกิจกรรมหมู่บ้าน2อย่างนี้นะคะเราสนับสนุนให้ชุมชนเขาเกิดการบอกต่อด้วยชุมชนเองค่ะอำเภอน้ำปาดเรามีบุคคลต้นแบบทั้งหมด 2,600 ท่านในปีพ.ศ. 2567เพราะเรามีการพัฒนา1บุคคลต้นแบบต้องพัฒนาอีก1บุคคลต้นแบบนะคะแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะขยายบุคคลต้นแบบอย่างต่อเนื่องใน5ปีต่อไปนี้เรามีครอบครัวต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปแล้ว135ครอบครัวนะคะงบประมาณที่เราใช้ก็จะเป็นงบประมาณของกองทุนสุขภาพตำบลแล้วก็งบประมาณของสสส.ที่ทางภาคประชาชนได้ของงบประมาณสนับสนุนเองซึ่งปีนี้แผนของเราก็คือเราจะมอบโล่แก่หมู่บ้านต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรามีการจัดบริการเชิงรุกค่ะเนื่องจากประชาชนอยู่ในหมู่บ้านการเข้ารับบริการในสถานบริการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือการพัฒนาศักยภาพทีมค่ะเรามีการพัฒนาศักยภาพของอสม.แล้วก็บุคคลต้นแบบในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนเรามีการคัดกรองที่มีคุณภาพค่ะสามารถแยกกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยเพื่อจัดกิจกรรมได้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายนะคะมีการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนโดยชุมชนเขาติดตามตัวเองแล้วก็ติดตามโดยทีมแพทย์ของชุมทีมแพทย์สหวิชาชีพและทีมชุมชนที่ลงติดตามร่วมกันในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนนะคะเราใช้ในเรื่องของ health literacy ค่ะเราเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทั้งในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมิเองในรพสต.ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการได้เราสื่อสารผ่านช่องทางของอสม.ค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านมากที่สุดนะคะเรามีการติดเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ประจำครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำครอบครัวให้อสม.ได้รับทราบเราสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่าค่ะว่าทำไมเขาต้องทำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทำยังไงแล้วจะทำได้ยังไงนะคะก็จะมีการอบรมแกนนำอย่างที่นำเรียนไปแล้วเพราะว่าด้วยบุคลากรรพสต.ที่เรามีเพียง 4-5 คนไม่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนทุกคนได้นะคะแล้วก็เรามีการให้ความรู้รายกลุ่มมีการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนนะคะเราเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนผ่านบุคคลต้นแบบซึ่งเรามีทั้งหมด 2,600 คนในชุมชนของเรานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ซักถามในสถานบริการของเราในการจัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็สนับสนุนให้เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะด้วยการคืนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแต่ละรายบุคคลซึ่งเราใช้กระบวนการ MI ในการให้คำปรึกษาแล้วก็ที่สำคัญเลยเรามีการสนับสนุนให้เขาตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรามีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนค่ะก็จะมีบางกลุ่มที่ต้องเข้ามาวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่รพสต.แล้วก็จะมีการติดตามการวัดผลในชุมชนด้วยตัวของกลุ่มเป้าหมายเองแล้วก็อสม.ที่เข้าไปวัดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะผลลัพธ์จากการดำเนินงานของพช.น้ำปาดค่ะจากการที่เราทำชุมชนหมู่บ้านลดเค็มแล้วก็หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด26หมู่บ้าน 5,000 กว่าครัวเรือนนะคะหลังดำเนินโครงการเราพบว่าจากเดิมเนี่ยที่เขารับประทานอาหารลดเค็มสูงร้อยละ19อะค่ะจากที่ดำเนินโครงการไปแล้วอาหารลดเค็มสูงในครัวเรือนลดลงเหลือร้อยละ 10.61 แล้วก็อาหารลดเค็มปกติเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 71.02 นะคะซึ่งจากเดิมมีเพียงร้อยละ 51.08เราทำในเรื่องของร้านค้าด้วยค่ะส่วนในเรื่องของร้านค้าเราทำร้านค้าทั้งหมดที่เป็นร้านอาหารในอำเภอน้ำปาดทั้งหมด113ร้านในการตรวจวัดความเค็มอาหารนะคะเราพบว่าก่อนดำเนินโครงการนะคะร้านค้ามีการปรุงอาหารรสเค็มที่มีระดับความเค็มสูงมากถึงร้อยละ 20.35 แต่หลังเราดำเนินโครงการไปแล้วนะคะร้านค้ามีอาหารรสเค็มสูงเหลือเพียงร้อยละ 13.27 แล้วก็อาหารรสเค็มปกติอยู่ในระดับที่ร้อยละ 61.06 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 46.01 นะคะมาดูในเรื่องผลของสุขภาพที่เราต้องการให้เกิดเราจากการดำเนินงานของเราต่อเนื่องมาทั้งหมด5ปีเราพบว่าในปีนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงของเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันได้เพิ่มมากขึ้น
ามเกณฑ์ที่กำหนดและเรามีผลงานที่สูงกว่าในระดับของจังหวัดอุตรดิตถ์และเขตสุขภาพที่2เราสามารถลดอัตราการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วย NCD ได้จากปีที่แล้วเรามีอัตราการใช้ยาอยู่ที่11ล้านเศษปีนี้เราเหลืออัตราการใช้ยาในคนไข้เบาหวานอยู่ที่10ล้านเศษนะคะผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่ของเราลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดค่ะในปีนี้นะคะผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ของเราลดลงได้มากถึงร้อยละ 9.22 นะคะซึ่งแล้วก็ผู้ป่วยความดันของเราก็รายใหม่ของเราก็ลดลงเช่นกันค่ะมาในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันเนื้อเจ็บป่วยด้วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันนะคะการคัดกรองภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มของไข้เบาหวานความดันของอำเภอน้ำปาดพชน้ำปาดสามารถทำได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดแล้วก็มีผลงานมากกว่าในระดับเขตและก็ระดับจังหวัดเช่นกันค่ะการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันในการเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังรายใหม่ในกลุ่มคนไข้เบาหวานความดันของอำเภอน้ำปาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นหมายถึงว่าอำเภอน้ำปาดสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้ค่ะเราสามารถชะลอการฟอกไตให้กับคนไข้นะคะลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังให้กับคนไข้ของเราได้นะคะที่สำคัญคือการชะลอความเสื่อมนะคะการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วย CKD ระยะที่3กับที่4นะคะอำเภอน้ำปาดของเราสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้มากถึงร้อยละ 72.53 นะคะในปีพ.ศ. 2567นี้ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอันนี้เป็นภาพการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบในระดับอำเภอโดยท่านนายอำเภอน้ำปาดมอบในที่ประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำปาดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นการทำผลงานวิชาการในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานที่เราพบในเรื่องของการดูแลคนไข้เบาหวานความดันแล้วก็ไตเรื้อรังในชุมชนนะคะเนื่องจากว่าอำเภอน้ำปาดเราเป็นอำเภอขนาดเล็กค่ะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับอำเภอมีค่อนข้างบ่อยปัจจัยที่จะทำให้อำเภอน้ำปาดเกิดความยั่งยืนคือเรามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของอำเภอค่ะนั่นก็คือว่าไทยน้ำปาดไม่ทิ้งกันซึ่งวัฒนธรรมนี้ค่ะทำให้พชรเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันแม้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเราก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะคะมีช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งในระดับรพสตและในชุมชนปัจจัยที่ทำให้น้ำปาดเราประสบความสำเร็จคือผู้นำเรามีนโยบายที่ชัดเจนค่ะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเครือข่ายในน้ำปาดเราทั้งพชอพชตสามหมอของเรามีความเข้มแข็งเราทำงานเป็นทีมค่ะเรามีเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันพชตเรามีความเข้มแข็งค่ะประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหานะคะเรามีกลไกสามหมอที่มีคุณภาพอสมเรามีคุณภาพเรามีการช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วเราก็มีสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่เป็นใกล้บ้านใกล้ใจจริงๆของประชาชนนะคะท้ายนี้นะคะอำเภอน้ำปาดนะคะได้กล่าวไว้ว่าเดินคนเดียวไปได้ไวไปได้ไกลต้องเดินเป็นทีมพชอน้ำปาดเราเลือกที่จะเดินเป็นทีมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนขอบคุณค่ะ